ทุกคนโจมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านขายโลบักแบบ VIP Server Rate 7ตอนนี้เนี่ยทางร้านลาวาบักก็ปรับเรทส่งเกมพาร์ทใหม่ด้วยนะครับเป็นเรท10เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น All Star Anime Fighter King Legacy Blockfoot แล้วก็แมปอื่นอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม I Have CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงและมีแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจ I Have CPU ครับผมใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะสวัสดีนะเราโจเองแล้วคุณล่ะชื่ออะไรโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองเนาะก็วันนี้นะครับเวลา6โมงเช้าก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมของ Funkin' Friday นะก็มีหลายม็อดแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งม็อดเนี่ยผมก็จะเล่นไม่หมดหรอกผมจะเล่นเขาเรียกไงผมจะเล่นระบบใหม่ของเกมนี้นะครับผมชอบมากแล้วก็เขามีบอสแบบลิมิเต็ดไทม์ด้วยนะเว้ยตอนนี้นะครับใครที่มีพอยต์เนี่ยแบบมีพอยต์กำลังพอดีก็แนะนำให้ลองแนะนำให้ซื้อได้นะไอ้พวกแท็กเซลนะครับเนี่ยไอ้ป้ายชื่อนะไอ้ป้ายชื่อราคามันจะลดด้วยเห็นไหมประมาณ 7,500 เนี่ยแล้วก็ท่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีทั้งหมด2ท่าด้วยกันซึ่งราคาก็400กับ550เนาะผมจะซื้อท่าแรกก่อนนะครับผมผมมีเพลงหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองเล่นเว้ยซึ่งเป็นเพลงที่ยากมากสำหรับผมนะครับมันก็ยากสำหรับทุกคนเหมือนกันก็คือเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงของ Hex นั่นเองผมบอกเลยโคตรตึงมีด่านของเขาด้วยเล่นด่านของเขาหน่อยละกัน 3 2 1 go อันนี้คือโออันนี้มันล็อกเขาเรียกว่าไงนะมุมลูกศรให้เราแล้วอ่ะมันปรับเป็นอัพสกอร์ให้เราอ่ะมันก็อาจจะยากนิดนึงอะเนาะทุกคนต้องลองเล่นดูว่าโอ้ยอักษรผมกี่ไหนวะโอ้ว่าถ่ายได้ตัวแล้วไม่จริงโอ้ยากมากเอาดิโอ้มันกดยังไงวะถ้าเราอยู่ฝั่งนี้เนี่ยโน้ตของเราจะเป็นสีเทานะทุกคนก็เป็นฝั่งบอสอ่ะถ้าเราเล่นฝั่งไบเฟนเราก็จะเล่นง่ายหน่อยมั้งนะอาจจะเล่นง่ายอยู่มั้งมาโน้ตผมมันจางอ่ะโอ้ยกดมั่วดูดิพลาด100ตัวแล้วโอ้เป็นมอสชาร์ที่โหดมากเอาเดี๋ยวมาโอ้จบแล้วโอ้ดูโน้ตดิดูมันหมุนดิหมุนแบบนี้อย่าหมุนเลยน้องโคตรยากมือพลาด170ตัวนี่โคตรเยอะเลยนะเว้ยสำหรับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นท่าของเจ้าตัวนี้นะครับไม่รู้ตัวอะไรอันนี้ผมไม่เคยเล่นม็อดว่ะแล้วก็เพลงที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นเพลงใหม่ๆหน่อยเนาะนึกซะว่าผมมารีวิวท่านะครับเอาผมจะได้นี้แล้วกันนะมาริโอแล้วกันโอ้ยไม่ใช่มาริโอดิเอาเลทส์โก้ด่านใหม่ด้วยนะครับรีวิวท่าหน่อยผมได้ยินเสียงเพลงมาริโอหรือเปล่า
Nintendo อย่าเล่นผมเลยขอร้องขอพูดย้ำอีกทีทุกคนสำหรับม็อดที่เหลือนะครับก็ทุกคนก็ต้องลองมาเล่นกันเองเนาะนึกซะว่าคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปรีวิวท่าละกันเนาะว่าทุกคนอยากซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมีบอสด้วยเดี๋ยวผมจะไปเล่นบอสด้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเล่นเพลงนี้จบก่อนมาได้เล่นนานเลยจะแถมโน้ตมาทำไมวะโอเคครับเล่นจบแล้วต่อไปก็จะเป็นท่าไอ้นี่ท่าทางแสดงอารมณ์นะครับลองหน่อยสิโอ้โหระบบสมจริงตบตบตบเฮ้ยผมชอบว่ะตบตัวเองโอเคมาได้เวลาบอสไฟท์แล้วทุกคนลองละเหยียบเลยอันนี้จะไม่ผิดถ้าเล่นเราก็จะได้ได้ไมค์หรือเปล่าน่าจะได้ไมค์เหมือนเดิมนั่นแหละถ้าให้เดานะเชตโตดูหน้ามันดีโคตรเท่โอ้โหโอ้ยโย What?โอ้โหเป็นบอสที่แบบโคตรมันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมากว่าตัวนี้มันมากเป็นบอสที่สู้มันกดสกอตคาร์ตันเยอะเลยตัวเนี้ยผมบอกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเอาบอสนี้มาจากไหนวะจบเถอะขอร้องโอ้ยมีไมค์ 10% ด้วยว่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรโอ้นี่มันไมค์แมนเฟสเลยนี่ว่ะไหนเขาดูหน้าตาอีกรอบดิเชตโตโคตรเท่เฮ้ยผมชอบนะผมชอบเวลามีสกินใหม่ใหม่ๆเข้ามาแม่งเจ๋งดีอ่ะทุกคนต้องลองเล่นดูเว้ยนี่มันก็ไม่ได้เล่นยากนะเขาเปลี่ยนโอกาสไอ้บอสตอนนี้เนี่ยดรอปไมแลประมาณ 10% นะก็ถือว่าดีกว่าตัวนู้นอ่ะไอ้ตัวนู้นอ่ะเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ให้ทุกคนลองมาเล่นกันเองเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาดูคลิปนี้นะเจอกันครับ
for supporting me. If